วันอังคารที่21พฤษภาคม2567ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่3ประจำปี2567ประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีนายณัฐภาส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมขุนแผนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี